ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อฮัลโหลสถานที่ลึกลับที่ถูกลบออกจาก Google Map อย่างมีเงื่อนงำและมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ทำเป็นภาพเบลอๆหรือไม่ก็ทับด้วยสีดำหรือไม่ก็เซ็นเซอร์เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีที่ไหนกันบ้างและมีข้อสันนิษฐานว่าทำไมถึงถูกลบไปดูกันเลยกับ7สถานที่ที่ถูกลบออกจาก Google Map แล้วคุณจะรู้เลยว่าโลกของเรามันมีพื้นที่ลึกลับซ่อนอยู่เยอะไปดูกันเลยอันดับที่7 US Mexico Border ประเทศสหรัฐอเมริกาเส้นแบ่งพื้นที่ราวๆ15ไมล์ชายแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิกันน่าจะสันนิษฐานว่าทางการสหรัฐเนี่ยสั่งให้ Google ทำให้มันบิดๆเบี้ยวผิดแปลกไปจากรูปความเป็นจริงอย่างประหลาด huh? และมันยิ่งเป็นพื้นที่ที่ข้ามยากอยู่แล้วยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าพื้นที่แห่งนี้ทำไมจึงต้องทำให้มันเป็นเยี่ยงนี้ด้วย 6. Helipuerto de Cartagena ประเทศสเปนสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายแต่Google Street View, Google Map, Google World, Google Earth, Google อะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถมีภาพมุมสูงหรือภาพแผนที่แห่งนี้ได้มันเป็นพื้นที่เบลอๆยิ่งทำให้ผู้คนเนี่ยสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าทำไม Google จึงเบลอพื้นที่แห่งนี้ไปมันพิลึกกึกกือชอบกลอยู่นะ 5. อันดับที่5NATO Air Base ประเทศเยอรมนีถึงแม้พื้นที่แห่งนี้เราไม่สามารถดูผ่านทาง Google Map Google Earth ได้แต่เราสามารถดูผ่าน Bing.com ได้อย่างชัดเจนแต่ทำไมเราเซิร์ช Google Map ไม่เจอสถานที่แห่งนี้ถูกทำให้เบลออย่างมีเงื่อนงำบางก็เชื่อว่าสหรัฐอาจจะซุ่มกองทัพพิเศษไว้อย่างลับๆณที่ NATO Air Base แห่งประเทศเยอรมันแห่งนี้ก็เป็นได้ oh, no. อันดับที่4 Israel ประเทศอิสราเอลหลายคนถึงกับเงือบเลยทีเดียว huh? และก็งงไปตามๆกันเพราะแผนที่ Google Map ในประเทศอิสราเอลเบลอไม่ชัดทั้งประเทศทั้งที่ประเทศแห่งนี้มันก็ยังมีดินแดนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่างชาวปากีสถานกับชาวอิสราเอลแต่ทำไมทั่วประเทศอิสราเอล Google Map มันเบลอๆมันไม่ชัดแปลกๆอย่างมีเงื่อนงำอย่างชัดเจนแน่ๆเลยแหละสาม National Security Bureau ประเทศไต้หวันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสถานที่แห่งนี้มันถูกทำให้เบลอผิดปกติโดยสถานที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลเป็นสถานที่ที่มีความรู้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาจจะมีสิ่งลึกลับที่ไม่อยากให้คนได้รู้ว่าที่แห่งนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่ภาพจากดาวเทียมไม่สามารถจับสัญญาณตรงนี้ได้แต่มันเบลอแบบนี้ผิดปกติมันน่าจะมีอะไรเงื่อนงำซ่อนอยู่แน่ๆเลยที่ไต้หวันสอง Los Girona ประเทศสเปนเชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลึกลับที่มีกองอากาศของสหรัฐและนักบินสงครามจำนวนมากที่ซุ่มฝึกฝีมือฝึกสงครามในที่แห่งนี้อยู่ดังนั้นทางการสหรัฐจึงไปสั่งให้ Google เอ๊ะอีก Google มึงเบอร์ตรงนี้ให้หน่อย yes. และก็ออกมาเป็นหน้าตาเยี่ยงนี้แหละอันดับที่1 Volkel Air Base ประเทศเนเธอร์แลนด์อ้างอิงข้อมูลจากวิกิเล็กระบุว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ฐานทัพอากาศของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นแหล่งซ่อนระเบิดนิวเคลียร์ตั้งแต่สงครามเย็นแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่อยากให้ทางการสหรัฐทางการประเทศผู้มีอำนาจอื่นๆได้รับรู้นะเป็นยังไงบ้างล่ะกับพื้นที่ลึกลับต่างๆที่ Google Map Google Earth ไม่สามารถพาเราไปทัวร์ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ความลับทางสหรัฐทั้งนั้นเลยก็อย่างว่าแล้วนะสหรัฐก็ยังเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุด
ในโลกเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ